เนี่ยทำไมไม่ใช่จริงๆเราว่าเรื่องนี้มันแบบเป็นเรื่องที่เอามาอยู่ในเรื่องส่วนตัวมันเอามาอยู่ในงานเนี่ยจริงๆมันควรจะน้อยที่สุดเท่าที่คุณคิดนะในทัศนคติของคุณว่าการเป็นดาราคุณก็อยากให้แบบมันเรื่องงานคือเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจว่าพอมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำใจแล้วก็ยอมรับว่าเราถ้าเราตอบได้เท่าที่เราตอบมันก็โอเคแต่ว่าถามว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้เรางานเยอะขึ้นไหมมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราก็ทำงานเท่าเดิมอีเวนต์น้อยกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันคงไม่เกี่ยวอ่ะแต่ว่าก็ดีที่มีโอกาสมาได้แบบได้มาอธิบายว่าความจริงเป็นยังไงมันก็โอเคพอมีข่าวมาอย่างนี้ทำไมไม่พูดพี่น้อยเรื่องปกติอะไรคนก็มีสิทธิ์คิดได้หมดทุกอย่างก็ไม่เป็นไรก็มีงานอีกก็ดีจริงๆคือไม่ได้แบบว่ามีเหมือนหลายคนมีข่าวอย่างนี้นะคะเห็นที่ลุงเคยเห็นไหมไม่นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่มันเป็นข่าวกับพี่คิดใหม่ๆอ่ะมันเป็นงานที่ติดต่อมาก่อนเป็นข่าวเหมือนกันแต่ว่าตอนหลังๆนะช่วงอาทิตย์นี้ก็คงหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นแหละที่ถึงมีคนติดต่อเยอะขึ้นก็น่าจะเป็นแบบคงอยากจะอัปเดตมากกว่าแต่ว่าถามว่าดีกันเราเรียกงานโกรธกันใครเขาจะอยากมาเอาเรื่องนี้มาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินขนาดนั้นไงเพราะว่าก็วุ่นว่าแล้วแต่ตั้งแต่อยู่คนแต่ละคนดีกว่าแต่เขาไม่ได้บอกว่างานเยอะกว่าเก่าจริงๆงานก็คืออีเวนต์เนี่ยเรานานๆทีคือออกทีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอช่วงไหนมีข่าวก็จะมีแบบติดกันบ้างซึ่งติดกันก็หมายถึงแบบไม่ได้ทุกวันแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปก็คืออยู่กันเป็น10 ปีแล้วอ่ะมันก็จะมีแค่แบบเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวช่วงนี้ไม่มีข่าวก็อาจจะซาลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่งานก็ยังเรื่อยๆเพราะว่าอีเวนต์ไม่ใช่งานหลักของเราอยู่แล้วจริงๆก็ต้องเลือกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทุกงานแต่งานอีเวนต์ส่วนใหญ่ที่ต่อมาก็เป็นงานที่ของเราแล้วก็สามารถรับได้แล้วยังงานคู่นะครับก็นี่ไงถ้าเกิดจะเรียกกระแสก็เอางานคู่ก็ออกงานคู่ด้วยกันไปแล้วอ่ะแต่จริงเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าถ้าว่างไม่ตรงกันแล้วก็จะพยายามมารับงานอีกเดียวไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอีเวนต์ไม่ใช่งานที่จะทำให้รวยได้หรืออะไรนะคะมันก็แค่เป็นงานนึงที่ถ้ามีเวลาก็มาออกยิ่งถ้าไม่มีข่าวยิ่งดีเลยอ่ะที่ออกมาคือการมาตอบนี้การมายืนอยู่มันก็เหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ในวงการเราเข้าใจกลับจากญี่ปุ่นแล้วอยู่ด้วยขับไปอยู่ด้วยกันมากขึ้นคืออยู่ด้วยกันมากขึ้นหรือเปล่าคะก็ยังกลับมาก็ยังทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นหรือน้อยลงก็คืออยู่ด้วยกันเยอะสุดแล้วที่ญี่ปุ่นกลับมาก็ต่างคนต่างงานด้วยความที่ทำงานเหมือนเดิมกลัวมันจะวนกลับไปเหมือนเดิมอีกไหมคะกลัวค่ะแต่ว่าจริงๆก็ประเด็นหลักก็มันหลากหลายอะเนาะมันคงไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แบบเอาเป็นว่าอยู่ทำทุกวันให้มันดีไปก่อนแล้วก็ถ้ามันมีอะไรค่อยแก้ไขกันไปดีกว่าดูจากล่าสุดของเบลล่าที่ข่าวว่าที่เกิดจากข่าวที่แล้วอันนี้คนจะให้คุณเจษฎาเป็นคนมาตอบเลยค่ะเพราะว่าที่ตอบแทนกันไม่ได้ค่ะไม่ใช่ท้องเราเลยเพราะว่าเราจะตอบได้แต่อันนี้ก็คือต้องถามเจนดูว่าถึงแบบไปถึงขั้นนั้นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเขาคงอัปเดตให้เร็วๆนี้หวังว่าจะมีนะแต่ยังไม่มีพี่แบบใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าหวังว่าจะมีก็คือแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะเราพูดแทนไม่ได้อันนี้ก็ให้เดาเองละกันว่ามีหรือไม่มีแต่ว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเจนก็คงออกมาบอกเองก็เดี๋ยวขออีเวนต์ให้เจนเยอะๆนะคะอยากให้มีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าใครที่พร้อมเราก็สนับสนุนเพราะเราก็เข้าใจว่าคนที่อยากมีลูกก็อยากมีมากค่ะแล้วพอได้มีจริงๆมันก็คงแบบแฮปปี้มากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เขามีอยากก็โมเดลสิซื้อเร็วมากคือตอนนั้นที่บอกว่าพี่แอร์ทองก็จะให้ซื้อเลยยังไม่ก็ต้องรู้เพศก่อนกดดันไหมคะเพื่อนในกลุ่มหลายคนเริ่มจะหมดแล้วนะพี่คนกดดันอยู่แถวนี้หมดเลยคนอื่นเขาไม่ค่อยอะไรมากเพราะว่าเหมือนกับเขาคงรู้แล้วแหละว่าเราก็ตอบคำถามเดิมว่าเราก็ยังไม่พร้อมจริงๆ